นูนี่ว้าวไหมกับงาน Apple Event is Grow Tab ครั้งนี้เราซาวเสียงจากในเพจส่วนใหญ่บอกไม่ว้าวครับปีนี้ก็ทั้งน่าเบื่อ Apple Watch ยัน iPhone เนี่ยยอมรับเหมือนกันว่าไม่ได้ว้าวเสียดายสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกอยู่กับพี่เต็นนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันหลังจบงาน Apple Event ที่มีการเปิดตัว iPhone 16แล้วก็สินค้าอื่นออกมาซึ่งงานนี้ใช้ชื่อว่า It's Grow Time ได้เวลาเปล่งประกายนะคะและถ้าใครได้ดูคลิปKeynote ของ Apple นะคะก็น่าจะรู้ว่าคำว่าได้เวลาเป็นประกายเนี่ยหมายถึงอะไรก็คือการที่ iPhone 16ทุกรุ่นรองรับ Apple Intelligence แล้วในงานนี้ก็มีรายละเอียดมากมายนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกของเราหลังจบงานที่อยากมาพูดคุยกันให้ได้ฟังนะคะเรื่องแรกเลยก็คือถ้าใครดูอีเวนต์นะคะทิมคุกเขาออกมาพูดเลยตั้งแต่ต้นงานว่าจะมีการเปิดตัวสินค้า3อย่างได้แก่ Apple Watch ใช่ไหมตามด้วย AirPods รุ่นใหม่รวมถึง iPhone 16นะเดี๋ยวเราก็จะเรียงไทม์ไลน์การพูดคุยประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ Apple Watch กันก่อนนะโอเคทีแรกเนี่ยเราเก่งข้อสอบกันไว้ว่า Apple Watch Series 10ปีนี้อาจจะเป็น Apple Watch 10หรือ Apple Watch X หรือรุ่นครบ10ปี Apple Watchแต่สิ่งที่เปิดตัวออกมาก็คือเป็นแค่ซีรีส์10ก็คือเป็นรุ่นที่อัปเกรดจากซีรีส์9ปีก่อนหน้าถามว่าว้าวไหมพี่คิดว่า Apple เปิดตัว Apple Watch Series 10มาถูกทางก็คือไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ทั้งหมดไม่ใช่ยังใช้โครงสร้างดีไซน์แบบเดิมนะก็คือซีรีส์10กับซีรีส์9เนี่ยดีไซน์ใกล้เคียงกันแต่ตัวใหม่เนี่ยจะมีความแบบหน้าจอใหญ่ขึ้นและตัวเครื่องบางลงและที่พี่ค่อนข้างว้าวกับตัวซีรีส์10เลยที่เบียดเรื่องสเปคฟีเจอร์ไปเลยนะก็คือเรื่องของสีใช่สีเจ็ดแบล็กเนี่ยถ้าใครจำมันได้เราเห็นสีเจ็ดแบล็กล่าสุดก็คือตอน iPhone 7ใช่ไหม iPhone 7 Plus สีเจ็ดแบล็กสีดำเงาสวยมากและตรงนี้พี่คิดว่าเป็น1จุดขายเลยที่ Apple อยากเอามาใช้ในตัว Apple Watch Series 10ต่อมาก็คือเรื่องของสีไทเทเนียมใช่ไหมสีไทเทเนียมแบบใหม่ก็มีสีทองด้วยนะเป็นสีไทเทเนียมแบบขัดเงาสวยมากตัวนี้จะเห็นได้ว่า Apple ไม่ค่อยพูดถึงสเปคของตัวเรือนมากสักเท่าไหร่การรองรับ Apple Intelligence ก็ไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันไม่รองรับแต่ว่า Apple จะพูดเสมอว่ารองรับการทำงานแบบอัจฉริยะอันเนี้ยถ้าเราจำความรู้สึกตอนนี้เราไลฟ์สดกันได้พูดบ่อยมากเรื่องของอัจฉริยะอย่างแบบนั้นเรียนรู้แบบนี้แต่ไม่ได้รองรับ Apple Intelligence แสดงว่า Apple Watch Series 10เนี่ยไม่ได้มีการอัปเกรดสเปคอะไรมากมายเลย Apple เลยชูเรื่องของดีไซน์ให้เราเห็นแล้วเราว้าวกับมันและส่วนตัวพี่ก็ค่อนข้างชอบในงานเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสินค้าลำดับต้นๆเลยนะที่ว้าวก็คือตัว Apple Watch Series 10โดยเฉพาะสีดำเช็ดแบล็กนะเป็นไงบ้างนุ๊กนิกเปิดตัวมาค่ะก็ในฐานะที่ได้พูดสรุปการเปิดตัวทุกคลิปก็รู้สึกว่า Apple Watch Series 10เป็นสินค้าที่นุ๊กนิกว้าวที่สุดในงานเช่นกันด้วยความที่มันอัปเกรดสเปคมาหลายส่วนทั้งหน้าจอทำให้ตัวเครื่องบางลงชิปใหม่นะคะแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆหน้าปัดใหม่ที่มาพร้อมกับ Apple Watch รุ่นใหม่รวมถึงนั่นแหละสีดำเจ็ดแบล็กซึ่งขอบอกไว้ก่อนว่าสีดำเจ็ตแบ็กเนี่ยมีเฉพาะตัวเรือนอลูมิเนียมนะคะถ้าใครจะเอาตัวเรือนไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบากว่าคุณจะไม่ได้สีดำเจ็ตแบ็กเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้สีดำเจ็ตแบ็กแบบเงาวาวเท่ๆก็ต้องเลือกเป็นตัวเรือนอลูมิเนียมอันนี้ก็คือตัว Apple Watch Series 10เนาะต่อมาก็คือมี Apple Watch อีกหนึ่งรุ่นที่มีการเปิดตัวมันคือตัวไหนน้องนิกก็เป็น Apple Watch Ultra 2สีดำสีใหม่สเปคโดยรวมเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีสีใหม่เพิ่มเข้ามามันเหมือนแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันมีข่าวลือตั้งแต่ปีที่แล้วละว่า Apple Watch Ultra 2จะมาพร้อมสีดำใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่มาก็เลยมาปีนี้แทนมันน่าเกลียดไหมก็ไม่ได้น่าเกลียดครับ Apple ไม่จำเป็นจะต้องเปิดตัวรุ่นใหม่ทุกปีเสมอเขาอาจจะเอารุ่นเดิมมาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆใส่สีใหม่เพื่อให้มันมีความสดใหม่เหมือนกับที่ Apple เคยทำตอน iPhone รุ่นสีพิเศษเนาะในช่วงปลายปีเปิดตัว5สีในช่วงต้นปีของปีถัดไปก็เพิ่มสีใหม่เข้ามา Apple Watch Ultra ก็ใช้รูปแบบเดียวกันสีไทเทเนียมแบล็กใช่ไหมตัวนี้ก็สวยนะครับพอมันจับคู่กันนะของซีรีส์10ก็จะมีตัวเจ็ตแบล็กของ Ultra 2ก็จะมีตัวไทเทเนียมแบล็กก็คือเอาใจคนชอบสีดำเปิดมาแล้วเนี่ยนุ๊กนิกคิดว่ามันจะขายได้ป่ะอันทั้ง2สีไทเทเนียมแบล็กขายได้แน่นอนเชื่อว่าจะมีคนซื้อ iPhone 16 Pro สีแบล็กไทเทเนียมกับ Apple Watch สีแบล็กไทเทเนียมใช่เพราะว่าหลายคนก็รอนะใช่ค่ะคนที่ใช้ตัวอาจจะเป็น Apple Watch รุ่นเก่าๆรวมถึง Apple Watch Ultra ตัวแรกถ้าอยากอัปเกรดรุ่นใหม่แล้วก็อยากได้สีดำตรงนี้ก็คือเป็นจังหวะที่เหมาะสมแล้วที่ตัว Ultra 2มาพร้อมไทเทเนียมแบล็กก็จะสามารถดึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้Apple Watch มีแค่นี้อืมใช่ Apple Watch SE ใหม่ไม่มาตามข่าวลือก็น่าจะปีหน้าแสดงว่า Apple Watch เนี่ย
น่าจะปีหน้าเนาะตรงนี้ที่จะเป็นบิ๊กเชนของเขาค่ะเพราะว่าพื้นฐานของตัวซีรีส์10ก็คือจอใหญ่ไปแล้วเครื่องบางไปแล้วแล้วน่าจะมีรุ่นพิเศษเปิดตัวในปีหน้ารวมถึงตัว Apple Watch SE รุ่นที่3ด้วยที่หรือว่าจะมาพร้อมกับตัวเลยพลาสติกก็ Apple Watch รอดูกันปีหน้าอีกทีปีนี้ที่น่าซื้อที่สุดแต่ความเห็นของพี่ก็คือตัวซีรีส์10วงเล็บ Jet Black เห็นด้วยเหมือนกันนะโอเค Apple Watch จบไปแค่นี้ต่อมาก็คือตัว AirPods ใช่ไหมค่ะหลายคนก็สงสัยนะชื่อเป็น AirPods รุ่นที่4แต่กลับมีรุ่นที่4ถึง2รุ่นย่อยมันเป็นยังไงตรงนี้ที่เขาเปิดตัวออกมาค่ะก็สำหรับในงานนี้มีการเปิดตัว AirPods รุ่นที่4ออกมา2รุ่นย่อยรุ่นแรกก็คือเป็น AirPods รุ่นที่4ธรรมดานี่แหละสเปคก็จะโดยรวมทั่วไปแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นที่มีอัปเกรดมานิดนึงก็คือมี ANC ในอีกรุ่นนึงก็คือถ้าเวลาเรากดซื้อเราสามารถเลือกออปชันได้ว่าจะเอารุ่นธรรมดาหรือว่าเอารุ่น ANC ซึ่งตัวรุ่น ANC เนี่ยมันจะทำให้ AirPods รุ่นที่4มีความใกล้เคียงกับ AirPods Pro มากยิ่งขึ้นก็คือเท่าที่พี่สังเกตดูนะในเรื่องดีไซน์เนี่ย Apple เขาจะพยายามอธิบายว่ามันดีไซน์ให้มันกระชับกระทัดรัดขึ้นทั้งลดขนาดของตัวเคสชาร์จให้มันเล็กลงก้านหูฟังก็สั้นลงด้วยในตัว Apple Watch รุ่นที่4เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างรุ่นที่2รุ่นที่3เนาะมันจะมีขนาดเล็กลงกระทัดรัดขึ้นรวมถึงการใช้งาน Apple มันแยก2อย่างชัดเจนก็คือถ้าพื้นฐานคุณเอาตัวนี้คุณเอาตัว AirPods รุ่นที่4รุ่นเริ่มต้นเฉยๆเอาไปแต่ถ้าคุณอยากได้ที่มันมีสเปคมากกว่านั้นก็คือตัดเสียงรบกวนก็เป็นAirPods รุ่นที่4 ANC เหมือนแบบเหมือนจริงๆแล้วเนี่ย Apple ต้องการขายตัว ANC นะถ้าเราสังเกตดูมันก็จะแบบผลักดันตัวนี้ค่อนข้างเยอะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยแล้วว่าพอ AirPods รุ่นที่4มาพร้อมกันตัดเสียงรบกวนแล้วเนี่ยใครล่ะจะไปซื้อ AirPods Pro ซึ่งถ้าเราไปดูสเปคจริงๆมันต่างกันเยอะมากเลยนะครับ AirPods Pro มีความสามารถเยอะมากและการตัดเสียงรบกวนของ AirPods Pro เนี่ย Apple เขาเคลมเองนะครับว่าจะดีกว่า AirPods รุ่นที่4ถึง2เท่าอันนี้เขาเขียนในสเปคละสามารถไปอ่านดูกันได้ดังนั้นก็คือแยกกันแบบมีจุกกับไม่มีจุกมันตัดเสียงรบกวนที่ต่างกันอยู่แล้วว้าวไหมการมาของ AirPods รุ่นที่4นุ่งนิดก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะที่เขาเพิ่มเข้ามาเพราะว่าตัว AirPods รุ่นที่4ธรรมดาจะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วเนาะตอนนี้พอมา AirPods รุ่นที่4แบบ ANC ก็จะอยู่ตรงกลางแล้วถ้าใครอยากแบบเพิ่มเงินไปเลย AirPods Pro เลยมองว่านุ่งนิดอะชอบตัว AirPods รุ่นที่4 ANC เพราะว่าในเรทราคานี้เท่าไหร่นะ 6,490 ใช่ไหมประมาณนั้นแล้วเราก็ได้แบบตัดเสียงรบกวนมาเพราะว่าชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์อื่นใน AirPods Pro อย่างเช่นฟังเสียงภายนอกแล้วก็ฟีเจอร์อื่นอะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นสำหรับนุ่งนิดมองว่าอันนี้น่าสนใจพี่คิดว่า AirPods รุ่นที่4 ANC จะขายดีเพราะว่ามันตัดเสียงรบกวนได้คนที่ชอบใช้หูฟังแบบมีตัดเสียงรบกวนก็มีเยอะนะแต่เขาจะไม่ชอบไอ้จุกหูฟังที่มันยัดเข้าไปในรูหูอ่ะมันไม่ค่อยสบายสำหรับบางคนเขาอาจจะเลือกของตัว AirPods รุ่นที่4 ANC มาตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ค่อนข้างว้าวว้าวพี่อะว้าวเรื่องดีไซน์ไม่ค่อยว้าวเรื่องฟีเจอร์ของเขาเท่าไหร่เพราะว่าเขาดีไซน์มันกระทัดรัดจริงๆมันก็เหมาะกับการใช้งานในยุคปัจจุบันเนาะจบเรื่องของ AirPods ไปต่อมาก็เป็นอะไรตรงนี้ AirPods Max ใช่ไหมค่ะ AirPods Max มีแป๊บนึงAirPods Max ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็ตามข่าวลือเลยเพราะว่า AirPods Max รุ่นก่อนหน้านี้ใช้พอร์ต Lightning มาถึงยุคที่ต้องเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C แล้ว Apple ก็เลยรีเฟรชเหมือนกันก็คือเปิดตัว AirPods Max รุ่นพอร์ต USB-C และเพิ่มสีใหม่ให้ก็มีหลายสีเนาะใช่เพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง AirPods Max รุ่น Lightning กับรุ่นพอร์ต USB-C สเปครวมก็เหมือนกันปะไม่ต่างอะไรเนาะเหมือนกันเลยราคาก็น่าจะ19,000พอๆกันเลย19,900แสดงว่าก็คือเหมือนต้อนรับคนที่อยากได้หูฟัง AirPods Max เครื่องใหม่เท่านั้นเองสีใหม่พร้อมพอร์ต USB-C แล้วก็เลิกขายรุ่น Lightning ไป AirPods Max ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ไม่ว้าวนะเพราะว่าทีแรกพี่นึกว่าแบบเขาจะแบบใช้ประโยชน์ของพอร์ต USB-C ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับก็จะสามารถเล่นเสียงแบบ lossless ได้อย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังเหมือนเดิมชิปขนาดชิปยังเป็นชิป H1 เหมือนเดิมเลยนะยังไม่ได้อัปเกรดเป็นชิป H2 เหมือนกับAirPods รุ่นอื่นด้วยซ้ำใช่ค่ะน่าเสียดายเนาะอย่างน้อยก็คือน่าจะอัปเกรดชิปAirPods Max ก็จบไปแล้วก็แวะมา AirPods Pro แป๊บหนึ่งใช่ไหมAirPods Pro ไม่ได้มีการเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับแต่เขาทำอะไรตรงนี้เพิ่มความสามารถเขาเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือใครมี AirPods Pro รุ่นที่2อยู่แล้วคุณจะได้ฟีเจอร์ใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งฟีเจอร์เป็นฟีเจอร์เกี่ยวกับการได้ยินก็อันแรกก็คือเป็นการวัดว่าเราหูเราเนี่ยได้ยินมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเลเวลต่ำแปลว่าหูคุณมีปัญหาละอย่างที่2นะคะก็คือเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่า Hearing Aid เป็นฟีเจอร์ที่จะเปลี่ยน AirPods Pro รุ่นที่2ของเราเนี่ยให้กลายเป็นเครื่องช่วยฟังให้คนที่มีปัญหาด้านการได้ยินเสียงคนพูดกับเราอ่ะได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอันนี้ดีนะสิ่งที่พี่เห็นชัดเจนเรื่องของ AirPods เนี่ยค่ะ
ตั้งแต่ AirPods Pro รุ่นที่2นะเหมือน Apple มอง AirPods คล้ายๆ iPhone เลยนะนี่อัปเดตซอฟต์แวร์ให้ได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆค่ะเพราะว่าตัวเครื่องอ่ะสเปคมันรองรับอยู่แล้วเราจะเห็นว่า AirPods Pro รุ่นที่2เนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเปิดตัวนะครับเขาเปิดตัวมาละมานานแล้วแต่ก็มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้ได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆเสมอและไอ้ล่าสุดก็คือเป็นเกี่ยวกับการได้ยินเนาะพี่ถือว่าตรงนี้ดีมากและน่าจะเป็นอนาคตของการขายแก๊เจ็ตของ Apple เหมือนกัน AirPods รุ่นต่างๆรวมถึงอุปกรณ์เสริมรุ่นอื่นเนี่ยถ้ารองรับเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ก็จะถูกเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาเออนั่นแหละเพราะว่า AirPods Pro รุ่นที่3เนี่ยมีข่าวลือว่านู่นนะครับน่าจะปีหน้าหรือไม่ก็ปี2026เลยอันนี้ก็รอดูกันณปัจจุบันเนี่ยคนที่ใช้ AirPods Pro รุ่นที่2อย่างพี่อ่ะก็แฮปปี้นะเพราะเราจะได้อัปเดตเฟิร์มแวร์ถึงแม้ของพี่ยังเป็นพอร์ต Lightning อยู่เลยพี่ยังไม่ได้อัปเกรดเป็นพอร์ต USB-C ยังเป็น Lightning เหมือนกันก็สามารถใช้งานฟีเจอร์พวกนี้ได้ก็ถือว่าแฮปปี้เหมือนแบบเออเหมือนเราได้ใช้ iPhone อีกเครื่องนึงเหมือนแบบเราซื้อเครื่องเก่าใช้อยู่ก็เหมือนได้เครื่องใหม่ในทุกๆปีนะอันนี้ก็คือตัว AirPods Pro AirPods จบไปแล้วใช่ไหมมีอะไรต่ออีกตรงนี้ก็มาต่อกันที่สินค้าที่เป็นฮีโร่โปรดักต์เลยก็คือ iPhone 16 Series ค่ะซึ่งก็เปิดตัวมา4รุ่นเนาะมี iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max ซึ่งอันนี้หลายๆคนบอกว่าไม่ว้าวพี่เต้นคิดเห็นยังไงอ่ะเราซาวเสียงจากในเพจFacebook iMode ของเราแหละว่าหลังจบงาน Apple Event is Grow Time เป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่บอกไม่ว้าวครับไม่ว้าวแล้วอันนี้คือบอกตามตรงคอมเมนต์บอกว่างานเปิดตัวสินค้าใหม่ปีนี้ค่อนข้างน่าเบื่อเรื่อยๆเฉยๆมันไม่ได้มีจุดที่แบบมาทำให้เราแบบว้าวจริงๆของพี่เนี่ยตั้งแต่Apple Watch ยัน iPhone เนี่ยยอมรับเหมือนกันว่าไม่ได้ว้าวตั้งทุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดแต่จะว้าวจุดเล็กๆน้อยๆที่เราเห็นแล้วใส่เข้ามาว่ะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ย Apple ไม่ได้เน้นมากแต่บอกว่ามีอย่างเช่นเรื่องของการชาร์จปุ่ม Camera Control อย่างเงี้ย AirTime ของ Camera Control เนี่ยน้อยกว่า Apple Intelligent ด้วยซ้ำ Apple Intelligent เนี่ย Apple พูดนานมากนานมากและมันเป็นสิ่งที่Apple เคยพูดไว้แล้วในงาน WWDC เมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาเหมือนยกอันเนี้ยกลับมาพูดอีกรอบนึงซึ่งมันไอ้ตรงนี้แหละพี่ว่ามันเลยทำให้คนแบบอ้าวApple Intelligent อีกแล้วเหรออย่างเงี้ยมันค่อนข้างน่าเบื่อแล้วมันซ้ำซ้อนหลายๆอย่างเราเห็นอยู่แล้วว่ามันทำได้แต่พี่เข้าใจ Apple นะเขาพยายามปูว่าณตอนนี้อุปกรณ์ที่เขาเปิดตัวในวันนี้อย่างเช่น iPhone 16 Series 16 Pro 16 16 Pro 16 Max พวกนี้รองรับ Apple Intelligent ทั้งหมดก็คือจะสามารถใช้งานในสิ่งที่เขาอธิบายได้แต่ตรงนี้มันนานไปหน่อยมันก็เลยทำให้น่าเบื่อถามว่าว้าวมั้ยใน iPhone 16พี่ว้าวในบางจุดเหมือนที่พี่บอกอย่างเช่นเรื่องของวิดีโอก็แอบว้าวในรุ่น Pro นะที่รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120 เฟรมแล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นไงสิ่งที่ Apple สาธิตก็คือว่ามันทำอะไรกับมันกับไอ้คุณสมบัติตรงนี้ได้บ้างอันนี้คือว้าวต่อมาก็คือเรื่องของ Camera Control อันนี้ก็ว้าวเหมือนกันว้าวคืออะไรเราเห็นแค่ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานของเขาอะยังทำได้ขนาดนี้ในอนาคตถ้ามีการเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้าไปใช้ประโยชน์จากปุ่ม Camera Control ตรงนี้ได้เยอะขึ้นพี่เชื่อว่ามันจะทำให้เหมือนแบบเราตื่นเต้นกับฟีเจอร์ตัวนี้มากไม่เหมือนกับปุ่มแอคชั่นนะปุ่มแอคชั่นเนี่ยมันเหมือนจะดีแต่สุดท้ายมันซ้ำซ้อนกับปุ่มอื่นอะเราเคยสอนการตั้งค่าปุ่มใช่ไหมให้ทำงานคล้ายกับปุ่มแอคชั่นมาแล้วแต่ปุ่มCamera Controlตัวเนี้ยปุ่มแอคชั่นเนี่ยทำไม่ได้เป็นปุ่มที่ทำออกมาแล้วมันมีประโยชน์จริงๆอันนี้ก็แววและยังอื่นก็ตื่นเต้นกับเรื่องของการปรับปรุงดีไซน์ภายในของตัวเครื่องทั้ง16ธรรมดาและ16 Pro นะที่ Apple เคลมว่าจะช่วยกระจายความร้อนได้ดีตัวเครื่องก็จะไม่ร้อนเหมือนกับปัญหาของ iPhone 15 15 Pro ปีที่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันก็ว้าวอย่างที่บอกว้าวแต่ว้าวเป็นจุดไม่ได้ว้าวทั้งหมดนี่เป็นไงบ้างสำหรับตรงนี้ก็คือในมุมมองของคนใช้งาน iPhone 15 Pro อยู่ก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ก็มีบางจุดที่เขาใส่มาแล้วคิดว่ามันน่าจะ make sense อย่างที่พี่เต้นพูดก็คือปุ่ม Camera Control ใช่ไหมที่พี่เต้นพูดว่ามันสามารถใช้ควบคุมการถ่ายภาพแล้วก็เปลี่ยนเมนูได้ยังมีอีกหนึ่งอันก็คือที่มันใช้งานกับ Apple Intelligence ได้เวลาเอาไปแพนที่ร้านอาหารหรือว่าที่สัตว์เลี้ยงที่เขาโชว์ในงานอ่ะคืออันเนี้ยนอกจากจะถ่ายรูปแล้วมันยังเป็นเหมือนผู้ช่วยที่จะช่วยเรามองแล้วหาคำตอบให้เราด้วยอันนี้เป็นการใช้งานที่น่าสนใจอยากลองใช้เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยที่ว่าส่วนที่ใช้ได้ไหมสาวก Apple ไทยเนี่ยอาจจะเบื่อก็คือสิ่งที่พูดมาเราอะไม่มีโอกาสได้ใช้ใช่ใช่ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ Apple Intelligence แบบเต็มรูปแบบได้นะครับค่ะเพราะมันยังไม่รองรับภาษาไทยและ Apple ก็ประกาศไปแล้วปีหน้าก็ประเทศไทยไม่มีนะก็ต้องลุ้นในปีนู่นน่ะหลังปี2026นู่นแหละครับว่าประเทศไทยจะได้ใช้ฟีเจอร์ตัวนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ในสหรัฐ
แล้วเราเห็นฟีเจอร์พวกนี้เราจะว้าวกับมันมากเพราะมันจะดูดีมีประโยชน์สุดๆเลยในเรื่องของตัวเขาเรียกว่า Visual Intelligence ตัวนี้สะดวกมากกดปั๊บ2ปุ๊บรู้เลยกดปั๊บ2ปุ๊บเพิ่มปฏิทินให้กดปั๊บ2ปุ๊บแก้โจทย์คณิตศาสตร์ให้อันนี้คือเราจะว้าวกับมันแต่อย่างที่บอกเราใช้ไม่ได้พอเราใช้ไม่ได้เราก็แบบก็มองผ่านๆไปเราก็ซื้อ iPhone 16 series มาก็เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นมันมีอีกนิดนึงที่พี่รู้สึกว่าทีแรกเนี่ยพี่ที่เราเคยพูดกันเนาะว่า iPhone 16เนี่ยสิ่งที่พี่อยากให้เกิดขึ้นก็คือความแตกต่างระหว่างรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรอยากให้ iPhone 16อ่ะมันมีความแตกต่างมากขึ้นแต่ในงานเนี้ยพอจบมาปั๊บไม่ใช่ว่ะมันแบบกลับตลับปัดในสิ่งที่พี่คาดการไว้มันกลายเป็นว่า Apple พยายามผลักดันตัวรุ่นธรรมดาให้ทำงานหลายๆอย่างให้พอๆกับตัวรุ่นโปรเลยนะอันนึงที่เราดูในงานอีเวนต์แล้วค่อนข้างตกใจก็คือเรื่องของการโปรโมทการเล่นเกมค่ะTriple A ใช่มันเป็นยังไงเล่าสั้นๆหน่อยตรงนี้ก็ตอนนี้ iPhone 16รุ่นธรรมดา16กับ16 Plus รองรับการเล่นเกม Triple A แล้วเพราะว่าในชิปเนี่ย A18 เขาใส่ Ray Tracing มาให้เพราะฉะนั้นก็เลยสามารถเล่นพวก Resident Evil Death Stranding Assassin's Creed ได้เหมือนกับรุ่นโปรแล้วอันเนี้ยเห็นป่ะ มันกลายเป็นว่าที่แรกจะขยับออกให้ห่างกันกลายเป็นแบบใกล้เคียงกันทำให้คนหลั่งไหลอีกแล้วว่าจะซื้อรุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่นโปรเพราะว่าชิป A18 เฉยๆอ่ะประสิทธิภาพมันดีนะมันมี Ray Tracing มันมีนู่นนี่นั่นมันมีการจัดการพลังงานที่ดีด้วยอย่างเงี้ยก็จะทำให้ iPhone 16ธรรมดาเล่นเกมพวกนี้ได้ดีแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตอนที่ Apple เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง insert ที่ใช้อ่ะที่มันอยู่ข้างหลังเกมแอปกระตุกนิดนึงพี่ว่าเป็นเรื่องของ frame rate หน้าจอรุ่นโปรมัน 120Hz เนาะของรุ่นธรรมดามันยังไม่ถึงมันยัง60อยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่าการเล่นจริงเป็นยังไงก็ถ้าสมมติว่าเราได้เครื่องมาในอนาคตในสัปดาห์ถัดไปอย่างเงี้ยก็อยากเอามาทดสอบกันว่ารุ่นธรรมดาเนี่ยเล่นเกม Triple A เนี่ยไหวไหมถ้าไหวขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรู้ไหมคนที่สวยคือใคร iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ปีที่แล้วเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่แบบว่าพองานจบงานไปเปิดตัวรุ่นใหม่รุ่นเก่าลดราคารุ่นเก่าเลิกขายคนก็จะมีบางคนที่รอช้อนรุ่นสเปคดีของรุ่นปีที่แล้วแต่ถ้าตัว15 Pro 15 Pro Max เขามาพร้อมชิป A17 Pro ใช่ไหมแล้วเล่นเกมที่เป็น A ได้แต่รุ่นธรรมดาปีนี้ก็เล่นได้และขายราคาไม่ถึงเท่ากับตัวรุ่น Pro ปีที่แล้วแน่นอนคุณก็จะแบบเทมาซื้อรุ่นธรรมดาปีนี้แต่อย่างที่บอกครับถ้าเราดูเร็ว iPhone 16 Series รองรับ Apple Intelligence แล้วมาพร้อมกับ RAM 8อันนี้คือจุดที่ทำให้ตัว iPhone 15ปีที่แล้วที่เป็นรุ่นเก่ามือ2อาจจะลำบากนิดนึงพอถ้าลดราคาแต่ว่าเขาลดสูงใช่ไหมตัว15เฉยๆอ่ะลดไปถึง 9,000 9,000 นี่แหละมันก็เป็นหนึ่งในโมเดลกันแหละอาจจะเป็นเรื่องของค่าเงินด้วยค่ะมันก็เป็นหนึ่งโมเดลที่ Apple วางไว้ดังนั้นก็แทนที่จะให้มันต่างกันเยอะกลับกลายเป็นว่า16ธรรมดากับ16 Pro เนี่ยใกล้กันเลยค่ะเนาะเป็นไงบ้างนุ้นนี่ยังมีจุดอื่นอีกไหมที่เรามีอันที่อยากพูดคุยก็คือที่งานนี้แหละเราก็รู้ว่า Apple เขาอยากเน้น Apple Intelligence ใช่ไหมด้วยจากชื่องานและการนำเสนอที่แอร์ทำเยอะมากก็เลยอยากได้ความคิดเห็นจากพี่เต็นว่าถ้าคนไทยซื้อ iPhone 16มาใช้งานแล้วยังใช้ไม่ได้เหมือนกับชาวบ้านเขาเนี่ยไม่รู้อีกนานเท่าไหร่ถึงจะใช้ได้รู้สึกว่าขาดทุนไหมที่ซื้อมาใช้พี่ว่าขาดทุนกับราคาที่ใส่เข้ามาถึงแม้ Apple จะบอกว่า Apple Intelligence เนี่ยเปิดให้ใช้ฟรีแต่มันก็คือต้นทุนแฝงที่ Apple เขาใส่ไปแล้วแหละมันก็เหมือนเราจะไม่ได้ใช้งานคุณสมบัตินี้แต่ว่ามันก็มีอย่างอื่นเนาะใน iOS 18ที่เราได้ใช้อยู่อย่างเช่นการclean up อย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ได้เรื่องของการคำนวณ math note การคำนวณคณิตศาสตร์เงี้ยก็สามารถใช้ได้ดังนั้นก็คือเราจะใช้ไม่ได้เต็มสูบแต่บางอย่างที่มีเราก็ใช้ได้คุ้มไหมไม่คุ้มอยู่แล้วค่ะมันไม่เหมือนเต็มร้อยเต็มร้อยอ่ะของ Apple Intelligence เราได้ใช้สัก30เองถูกมันหายไปตั้ง70มันไม่คุ้มอยู่แล้วครับแต่อย่างอื่นมากกว่าที่เอามาแล้วน่าจะพอให้แบบชะลงใจได้เพราะว่าอย่าลืมว่าราคา iPhone 16 series ปีนี้ราคาดีนะค่ะเป็นราคาเริ่มต้นที่น้อยกว่า iPhone 15 series ปีที่แล้วด้วยซ้ำใช่ถูกกว่า 3,000 น่ะเริ่มต้นถูกกว่าแล้วสเปคที่ได้มามันก็ค่อนข้างเยอะกว่าอย่างที่บอกคือคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าแล้ววางแผนจะซื้อรุ่นใหม่มันก็จะมี15กับ16ให้เลือกใช่มั้ยค่ะ16เนี่ยจะได้อานิสงส์เรื่องของราคาเรื่องของค่าเงินไทยด้วยเพราะราคามันถูกแต่คนที่สวยก็คือคนที่ใช้ iPhone 15อยู่แล้วอยากขายมือ2อ่ะตรงนี้ถูกโอ้โหคุณต้องตั้งให้มันต่ำกว่าที่ Apple ลดนะถ้าตั้งให้เท่าๆกันมันยากมันขายมือสองยากเนาะดังนั้นก็คือเนี่ยคุ้มไหมก็นี่แหละเสียดายเสียดายนิดนึงเขาแท้ใช่ค่ะอย่างอื่นมีอีกไหมครับอย่างอื่นก็
ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูคลิปอื่นละกันแล้วก็อย่างนี้ดีกว่ารวมๆแล้วเนี่ยนุ๊กนิกว้าวไหมกับงาน Apple Event is Growth Hub ครั้งนี้ครั้งนี้เหรอว้าวน้อยกว่าครั้งก่อนๆละกันจุดที่ว้าวคืออะไรเหมือนส่งท้ายนิดนึง Apple Watch Apple Watch Series 10ซีรีส์10เนาะใช่ของพี่ก็น่าจะว้าว iPhone อยู่ที่จะว้าวเรื่องของความสามารถของตัว iPhone 16รุ่นธรรมดา16และ16 Plus ที่มันอัปเกรดขึ้นพอสมควรเมื่อเทียบกับ15 15 Plus ปีที่แล้วอันนี้คือจะค่อนข้างว้าวกว่าตรงนี้และรายละเอียดก็จะเป็นเรื่องของ Camera Control ที่มองว่าApple มาทำได้ดีกว่าที่จะเป็นปุ่ม Shutter ทำฟังก์ชันได้เยอะกว่าและตัว Apple Watch เนาะเป็นการริเริ่มการขยายหน้าจอและลดตัวเครื่องให้บางลงเราจะเห็นการปรับดีไซน์ของ Apple Watch ครั้งใหญ่เกิดขึ้นตอนApple Watch Series 4ตอนนั้นก็คือเหมือนปรับเหมือนคล้ายๆกันก็คือลดขนาดขยายหน้าจออย่างนี้แล้วก็มีตัว Ultra ที่เปลี่ยนดีไซน์ใหม่แต่ว่า Series 10นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจแล้วสุดท้ายที่พี่โอเคกับค่อนข้างโอเคก็คือตัว AirPods รุ่นที่4 ANC ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการซื้อ AirPods ได้มากขึ้นแทนที่จะซื้อรุ่นโปรอย่างเดียวถ้าจะได้ตัดเสียงรบกวนนอกนั้นก็เฉยๆเฉยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวมารอดูการใช้งานจริงก่อนดีกว่าเผื่อมันจะเพิ่มความประทับใจให้เรามาอีกสักนิดหรือว่าสักมากนะคะนิดเดียวร้อยอย่างที่ Apple พูด มันอาจจะมีอีกพันสิ่งที่เขาไม่ได้พูดนะใช่กับสินค้าใหม่ที่เขาเปิดตัวไปและตัว iOS 18อันนี้ก็คือเป็นจุดที่จะงัดความสามารถของอุปกรณ์มาได้ด้วยค่ะก็รอดูกันไม่นานหลังจากนี้นะครับค่ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยสุดท้ายนะคะว้าวไม่ว้าวเดี๋ยวมารอดูการใช้งานจริงก่อนเดี๋ยว full review จากช่อง iMode มาแน่นอนนะคะเร็วๆนี้ฝากติดตามกันด้วยค่ะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ